นี่ดูดูสุดยอดชอบหมอกมากเลยชอบเราไหมนี่มันของแม่นางบอกมาคืนนี้อยากแต่กี่ข้าวสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดตดดังปุ๊บตอนนี้เรากำลังขึ้นภูทับเบิกกันนะคะทางขึ้นชันนะนี่ให้ดูทางขึ้นจะไปล่าหมอกันนะคะภูทับเบิกมาแล้วต้องเจอหมอกเป็นไงลิโอฟินว่าไว้ฟินว่าไว้เมาไว้ลูกเอาลิโอกับโซดามาด้วยนะคะนี่กินเหมือนตดเลยลิโอตดแตกเนี่ยหรือว่ากลัวจนตดแตกนี่รถมอเตอร์ไซค์เขาก็มาได้นะเนี่ยมอไซค์ขึ้นสบายเออมอไซค์ขึ้นสบายเลยเราก็เคยขับมอไซค์ขึ้นมาเหมือนกันนะคะตอนนั้นขับเวฟร้อยมาเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดทั้งข้างหลังกอดแน่นเลยอะลุ้นลุ้นลุ้นด้วยกันตอนนี้เรามาถึงภูทับเบิกแล้วนะคะที่พักเต็มเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าเต็มคือไม่มีพักนะก็คือแบบที่พักเต็มก็คือที่พักเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่พักกันต้องพักที่แบบแมวพักได้ด้วยเพราะเราเอาแมวมาด้วยเอาน้องแมวมาด้วยเก่งมากผู้พิชิตภูทับเบิกสุดยอดเลยนอนอย่างเดียวหรือว่าเมาวินเวียก็ไม่รู้ถึงแล้วที่พักที่พักแล้ววิวดีมากที่ไม่รู้สุดยอดสุดยอดก็คือสูงมากสุดยอดจริงๆอันนี้ชื่อที่พักว่าแสงสุริยานะสุริยาเรามาคืนละ 1,500 บาทแล้วก็เสียค่าน้องแมว200บาทนะตัวละ100เดี๋ยวเราพามาดูห้องพักกันนี่ครับตรงนี้นั่งกินหมูกระทะได้เลยเนี่ยเล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้วหมูกระทะต้องจัดนี่หุ้ย2เตียงเลยมีนอนคนละเตียงเลยไม่ต้องแย่งกันนะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างเนี่ยช่วยมีผ้าอันนี้ผ้าเช็ดตัวให้ผ้าเช็ดตัวมีผ้าเช็ดตัวมีที่นอนไอ้ผ้าห่มอย่างดีเลยนะเนี่ยนะด้วยเนี่ยผ้าห่มนะอากาศกำลังเย็นสบายเลยมีแฟนใครไม่มีแฟนมาเอาที่นี่แฟนพัดลมพัดลมมีแล้วก็มีทีวีให้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นมันจะเป็นแบบแก๊สนะเนี่ยเปิดปิดแบบใช้แก๊สเตาไม่ต้องกลัวหนาวเพราะมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่ถ้ามันเสียไม่อยากจะนึกไม่อาบน้ำพาไปดูข้างนอกชอบวิวมากเลยชอบวิวเนี่ยดูดิพี่เต้มาถึงนานยังอุ้ยจะเพิ่งถึงอะค่ะบังเอิญจังเลยเออบังเอิญดูหมอกมาเรื่อยๆนี่ทุกคนดูหมอกฝนกำลังตกน้ำฟ้าร้องเนี่ยดูหมอกสวยมากข้างหน้าจะเป็นวัดป่าภูทับเบิกนะเนี่ยชอบหมอกมากเลยชอบเราเฮ้ยอันนี้มันของแน่นอนอยู่แล้วบอกมาคืนนี้อยากแต่กี่ข้าวไม่ช้าแล้วสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดตดดังปุ๊บเราออกมาก็จะมาหาอะไรกินกันเขามาหาอะไรกินไม่ใช่เหรอดาวเออเชิญมาดูมาอยู่ร้านเสื้อผ้าเชิญดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยเป็นขี้เลยกาเดินเลยเนี่ยเขามากินข้าวกันดาวพามาดูเสื้อผ้าเฉยเลยพี่บอกว่าดูก่อนได้ก็เลยมาไงดูได้ค่ะเฮ้ยอันนี้เสื้อไหมพรมอย่างดีเลยตัวเท่าไหร่คะตัวละ290ค่ะเฮ้ยลูกลูกฉันพร้อมแล้วสีดำฉันว่ามันต้องมีเขาควายอ่ะนี่มีลงใจอ่ะใส่คู่กันฮะเลยได้มาแล้วหนึ่งตัวไปไม่ดาวอร่อยทุกอย่างเธอเติมพลังก่อนนี่ครับมื้อเที่ยงของเราอร่อยนะคะอร่อยครับเรียกน้ำย่อยเฉยๆตอนดึกก็คือกินหมูกระทะตอนเย็นก็มีหมูกระทะอีกอันนี้เรียกน้ำย่อยเฉยๆ5คน5อย่างเขาเรียกหลักแล้วล่ะครบๆมากไม่เป็นไรเรามีบีพาร์ทอะไรนี่แน่เลยกินแล้วก็ดักไขมันอ๋อลดไขมันลดไขมันกินข้าวเสร็จแล้วรู้ไหม
ทำอะไรต่อช็อปได้หนูขอชิมไอ้นั่นอีกแหน่ได้ไหมอันนี้ฮาวอ่ะอันนี้ฮาวอันนี้ได้อันนี้เรารู้จักกันแล้วนะครับเรารู้จักกันแล้วรู้จักกันใช่ไหมคะงั้นขอชิมนู่นหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคุยเป็นเออใช่ชิมจนอิ่มแล้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวเสียเงินกดหรือยังนี่อุ๊ยเห็นอะไรเนี่ยลุงเห็นอะไรไหมอะไรเห็นคนสวยในนี้ไงมาเที่ยวต้องพกอันนี้มาด้วยน้ำพริกกากหมูฟินเวอร์สนใจสั่งได้นะคะนี่นั่งเล่นแล้วก็เอามาเคี้ยวกินเล่นเพลินๆได้นะคะนี่จะกินกับข้าวต้มกินกับมาม่าก็อร่อยนะคะนี่หรือว่ากินกับก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับยวนเนี่ยกินกับก๋วยจับยวนอร่อยมากเลยให้ดูน้ำพริกกากหมูบายดาวฟินเวอร์เดี๋ยวชอบไหมลูกจับแมลงใหญ่เลยมองวิวใหญ่เลยสดาชอบดูนั่งมองวิวสดากาลิโอกำลังมองวิวอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันสั่งหมูกระทะมาแล้วชุดละ500เกียร์ทุกคนสวัสดีมาจากไหนอ่ะเราไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วเรา Where you from Where you from ซีเกตก็บอกไปเดี๋ยวลงไม่ได้นะเพราะว่ายิงๆด้วยดิไม่เดี๋ยวเลยวันนี้เราจะมากินหมูกระทะเฮ้ย500บาทกินได้5คนคุ้มมากเลยอ่ะเนี่ยพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้เลยใครมาพุทธเบิกก็ต้องกินหมูกระทะเฮ้ยถูกแล้วอะไรวะดาวเป็นไรหรือเปล่าดาวอยากเล่นมุกเออเฮ้ยเดี๋ยวเอานี่มากินกันนี้หน่อยขอนี่หน่อยดิเอ้ยกากหมูกากหมูขาดไม่ได้เลยเปิดดูเลยอันนี้จะชัดเจนหน่อยด้านนี้นี่น้ำพริกกากหมูบายดาวฟินมากแหมนี่ขายเก่งขายเก่งผมว่าทักกันอย่างนี้เลยนี่ผมกินง่ายๆนี่ดินี่อันนี้เลยแล้วก็คลุกน้ำจิ้มสุกี้เทให้หมากินเทให้หมากินกินเองสิหมากินได้ไงเล่าตอนนี้ไม่มีอะไรสุกก็อันนี้เลยนี่อร่อยมากแต่ยังไม่ได้กินนี่กากหมูเน้นๆมาก็ให้อร่อยเว้ยกรอบเนาะอร่อยอย่าบอกใครเลยครับอย่าบอกใครแล้วอย่าบอกใครมากินไอ้นี่ให้ไปหากากหมูอย่างอื่นกินอร่อยครับไม่ใช่อย่างนั้นน้ำพริกอะไรหรอน้ำพริกกากหมูบายดาวฟินเวอร์หาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยหาซื้อได้ที่เพจน้ำพริกกากหมูบายดาวฟินเวอร์นะหรือเธอ0989613170ไปออกทริปก็ต้องพกไปเวลาจอดรถข้างทางกินก๋วยเตี๋ยวก็นี่แหละรับรองก๋วยเตี๋ยวไม่เหลือครับกากหมูเหลือเท่าเดิมสวัสดีครับมีหมอกสวยมากเลยตอนเช้าๆเนี่ยพร้อมกับคนสวยตอนเช้าอากาศสวัสดีพี่เต้สวยมากเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวๆไม่ใช่เขาบอกหมอกสวยออกมาแล้วแมวก็อยากชมหมอกลีโอหมอกลูกหมอกนี่นั่งลีโอนี่ชอบมากเลยลีโออ่ะนั่งชมหมอกเลยนี่กำลังชมวิวชมหมอกชมหมอกพี่เออร์โซดาชอบชมหมอกใหญ่เลยเนี่ยอากาศดีมากเลยนะครับอุณหภูมิประมาณ20นิดๆกลับมันนี้เหรอทำไมอ่ะไม่อยากกลับเลย อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนเอาลิโอไปก่อนลูกรักเนี่ยชอบไหมลูกชอบชอบไหมลูกชอบเป็นไงบ้างลิโอฟินมากนี่ครับวิวสวยๆอย่างนี้เลยสวยมากตรงนั้นเขาเรียกวัดอะไรนะวัดป่าภูทับเบิกโหลดโหลดโหลดวัดป่าเธอตื่นเช้าหน่อยแรงเขาเงินนี่นะครับท้ายเราก็ได้อยู่ต่ออีกหนึ่งวันบรรยากาศดีอ่ะใช่ไม่อยากกลับเลยเดี๋ยวเดินตัดหน้ากล้องเฉยเลยเลี้ยวจริงๆภูทับเบิกเนี่ยขับรถขึ้นมาไม่นานนะครับประมาณ30นาทีนะจากเซเว่นด้านล่างขึ้นมาด้านบนสังเกตไหมครับขาวๆนี่คือหมอกหมดเลยนะจะหลับแล้วเนี่ยหลับแล้วบรรยากาศดีมาก